วัสดีครับเจอกับใจอิ่มชาแนลนะครับวันนี้เรามาทำส้มผักเสี้ยนหรือว่าผักเสี้ยนดองนะครับที่เราได้กินกันนะครับเอาไปผัดใส่ไข่ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันวิธีการทำนะครับวิธีการทำก็ไม่ยากครับดูครับนี่ระดับแรกใส่เกลือลงไปนะครับในน้ำครับวิธีนี้เราไม่ต้องตากแดดนะครับบางคนเขาจะเอาผักเสี้ยนไปตากแดดให้มันโยมหรือให้มันยุบตัวลงครับอันนี้เราไม่ใส่เอาสดๆนะครับเก็บมาสดๆแล้วก็ทำเลยครับใส่เกลือแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวลงไว้ครับตักไปในน้ำแบบนี้นะครับอันนี้สูตรของแม่นะครับมันมีหลายสูตรนะครับแต่ละสูตรไม่เหมือนกันครับแต่สูตรนี่คือว่าเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับติดตามดูกันนะครับนี่ครับผักเสี้ยนที่เราเก็บมาสดๆเลยนะครับโอ้ยอดอย่างสวยเลยนี่ใส่ลงไปเลยแบบนี้แหละขยำบางสูตรก็เขาจะเอาไปแบบว่าไปเอาไปตากแดดแล้วก็ให้มันยุบตัวลงให้มันแล้วก็เอามาคั่นกับเกลือนะครับบางคนนะแล้วก็น้ำเตาข้าวใส่บางคนนะครับสูตรนะหลายสูตรครับเราขยำได้แค่นี้นะมานี้แล้วครับแล้วก็ใส่หายนะครับขยำไม่นานเท่าไหร่นะครับให้เข้ากับน้ำเกลือแค่นี้นะครับใส่หายครับมีไม้แล้วอันนี้สองนี่จะเต็มหายเลยหายก็ใหญ่เกินดูดิพอใส่ไหมเนี่ยได้อยู่นี่วิธีการใส่เราจะม้วนใส่นะครับม้วนใส่ให้มันอยู่ข้างๆเลยมันจะได้ใส่ได้เยอะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็คนให้เกลือให้ละลายนิดหน่อยนะครับแล้วก็ชิมดูที่ว่าเราจะเอารสแบบเค็มหรือว่าไม่เค็มอยู่ที่ตัวเราครับให้มันเอาเล่นแต่ดูคล้ายๆรสที่ว่าเหงื่อเราออกครับประมาณรสนี้ครับรสเหงื่อเราอะเค็มๆนิดหน่อยครับใส่ข้าวเหนียวด้วยนะครับตัวนี้นะครับเอาตากแดดไหมสูนี่แม่ตัวนี้ต้องเอาไปตากแดดนะครับน้ำทีลงใส่ครับทีใส่ให้ท่วมผังนะครับน้ำนะครับแล้วก็ไปตองกล้วยปิดไว้นะครับปิดไว้แล้วก็ไปตากแดดนะครับอีวันแม่ได้กินเนี่ย2วันก็ได้กินแล้วนะครับ2แดดให้เปรี้ยวก็3ถ้าจะให้เปรี้ยวจริงก็3วันนะครับส่วนนี้เราจะใช้เกลือเม็ดนะครับไม่ใช่เกลือป่นนะครับใช้เกลือเม็ดจะดีกว่าครับมันจะไม่เค็มเท่าเกลือป่นนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องจะอิ่มชัยแนลผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมนี่ครับตากแดดไป3วันครับหาอะไรมาปิดทับไปกันลมนะครับ